รับไฟแดงมารับรัสเซียอุบัติไปยัยเลียประเทศนี้รัสเซียรับไฟแดงมารับรัสเซียอุบัติไปยัยเลียประเทศนี้ไม่ต้องถือป้ายลายของป้ายลายมาช่วยพูดกันตัวยาวรัสเซียรับไฟแดงมารับรัสเซียอุบัติไปยัยเลียประเทศนี้ต้องถือป้ายลายของป้ายลายมาเที่ยวขึ้นกันตัวยาวรัสเซียนี่ไงที่แม่บอกเศรษฐานายกไงว่าเศรษฐามันบอกว่ามันจะไปเอาเครื่องบินไปรับชาวรัสเซียที่จะมาอยู่ประเทศไทยอีก1,000,000คนไปรับที่มอสโกเลยไอ้เศรษฐาทวีสินนายกมึงเห็นปัญหาหรือยังเศรษฐาว่าพวกมันน่ะเข้ามาแย่งคนไทยทำมาหากินเนี่ยมันออกรถป้ายแดงแล้วมันก็มาขับรับคนรัสเซียด้วยกันแล้วคนไทยที่อยู่ในภูเก็ตจะไปหากินตรงไหนแล้วต่อไปภูเก็ตมันยึดเป็นรัฐอิสระมันจะแข็งข้อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเวลารบอ่ะฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจมีปัญญาจะปราบมามันเหรอไม่มีปัญญาก็ดูสงครามมันรบกับยูเครนเถอะรัสเซียมันยังชนะเลยนี่มันขู่จะปล่อยนิวเคลียร์แล้วถ้ามันมายึดภูเก็ตของเราอ่ะซึ่งมันเป็นทะเลที่สวยที่สุดในโลกอ่ะเป็นรัฐอิสระของมันเราจะทำยังไงตอนนี้ต้องขับไล่พวกมันออกไปให้หมดจากประเทศจากภูเก็ตของเราเราอ่ะอยู่เราอ่ะเป็นคนเป็นเจ้าของประเทศอ่ะเขาบัดสิ้นลงปากิจสังเวย5 ชีวิตเส้นอาถรรพ์ผีขี้ผึ้งคนอายุเยอะแล้วอ่ะคุณจะให้มาอยู่นะพ่อคุณก็อายุเยอะแล้วก็ป่วยมันก็เป็นธรรมดาโรคคนแก่นะโรคคนแก่มันธรรมดาถือว่าอย่าไปเชื่อเลยผีขี้ผึ้งบ้าเบาคอแตกอะไรมันไม่จริงหรอกผีขี้ผึ้งบ้าเบาคอแตกอ่ะมันไม่จริงหรอกแล้วก็คนในบ้านที่ว่ากินยาฆ่าตัวตายอะไรนั่นน่ะก็ต้องดูว่าเขาประสบปัญหาชีวิตหรือเปล่าเศรษฐกิจหรือเปล่าครอบครัวเขามีหรือเปล่าคงไม่ได้ว่าผีขี้ผึ้งอะไรฉันไม่เชื่อเด็ดขาดอนุทินลั่นอย่าให้มาเฟียต่างชาติมาหากินรังแกคนไทยใครทำผิดถอดวีซ่าไล่กลับประเทศให้หมดสั่งดูเรื่องนี้ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐคนมีสีอกอุ้มก็เอาตัวอย่างไอ้ฝรั่งคนนี้ก่อนไงฝรั่งที่เตะหมอเนี่ยในประเทศมันออกไปก่อนชาไออนุทินชาดาทำเป็นตัวอย่างก่อนคนอื่นมันจะได้ไม่กล้าอนุทินเอาเป็นตัวอย่างก่อนเลยต่อให้มันขอโทษเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างเข้าใจหรือเปล่าอนุทินในประเทศมันออกไปก่อนเลยในประเทศมันออกไปเลยถ้าไม่งั้นแน่ต่อไปอ่ะมันก็จะมีต่างชาติเนี่ยมาทำเป็นมาเฟียอย่างนี้มันก็มาทำให้เราเดือดร้อนเอาเป็นสักคดีนี้เลยแม่เตือนตั้งแต่ปี65-66จนมานี่ปี67เรื่องปล่อยให้คนต่างด้าวเข้ามาซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินได้ตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ไอ้ประยุทธ์นั่นแหละสมัยไอ้ประยุทธ์เป็นรัฐบาลฉันเตือนพวกเธอก็เฉยไงไม่สนใจคราวนี้แล้วเป็นยังไงแล้วนี่ตอนนี้ฉันเตือนเรื่องพวกพม่ามันหนีเข้ามามีรัสเซียเข้ามาเพราะมันหนีสงครามรัสเซียยูเครนไงแล้วนี่เป็นล้านคนที่เกาะภูเก็ตตอนนี้กรุงเทพแม่สายมันหนีเข้ามาวันละ10,000 คนเศรษฐาไปดูว่ายังเศรษฐาไปแบบว่าไม่ต้องมีหมายกำหนดการแอบไปเศรษฐาเธอจะเห็นเลยว่าพ่อแม่เข้ามาตรงทางแม่สายอ่ะวันละ10,000 คนน่ะเศรษฐาแก้ปัญหายังไงมึงให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกเธอถูกกฎหมายก็เข้ามาพ่อมึงตายเข้ามาแล้วมันรวมกันเนี่ย10 ล้านคนน่ะมันจะมาแข็งข้อยึดเมืองหลวงอ่ะเป็นเมืองของมันน่ะเป็นรัฐอิสระของมันมึงจะทำยังไงเศรษฐาทหารตำรวจของเรามีปัญญาสู้รบกับมันไหมขนาดไอ้มิงออนไลน์มันยังไม่มีปัญญามันสู้แพ้นั่นน่ะพวกรัฐไอชาติพันธุ์น่ะพวกกะเหรี่ยงอ่ะ
ที่มันไปตั้งอิสระเนี่ยมันสู้กับรัฐบาลมันจนมันชนะแล้วมึงดูสิเนี่ยมันมาบุกยึดมันเข้ามานี่แหละแทรกซึมเข้ามา10ล้านคนเป็นพวกมันหมดแล้วมึงจะทำอะไรมันได้ฉันเตือนอยู่นี่นะอย่าให้มันเกิดปัญหาเหมือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ฝรั่งคนนี้ต้องเนรเทศมันออกไปแม้ว่ามันจะขอโทษแล้วก็ตามเนรเทศมันออกไปเลยเนรเทศมันออกไปไม่ให้มันอยู่เป็นตัวอย่างมันจะได้มีคนแข็งโก้เพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยวันนั้นตำรวจอ่ะเข้าไปจับอ่ะมีหมายจับอ่ะเป็นตำรวจหญิง1คนตำรวจชาย2คนมันจับตำรวจกระเทิบเลยจนตำรวจหญิงนั่นน่ะยศในพันนะต้องวอเรียกตำรวจมาช่วยเป็น100คนน่ะถึงจะช่วยตำรวจที่โดนมันกระเทิบออกมาได้แล้วถึงจะจับมันไปได้มันแข็งข้อถึงขนาดนี้แล้วเศรษฐาจะนิ่งดูดายเหรอเศรษฐาวันนั้นที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เธอพูดอ่ะฉันโกรธเธอมากเลยป่ะจะเอารถเอาเครื่องบินไปรับถึงมอสโกเลยที่รัสเซียจะเข้ามา1ล้านคนพ่อมึงตายมันเข้ามาแย่งคนไทยทำมาหากินมันเข้ามาทำผิดกฎหมายมันเข้ามากลางมึงอะดีเพราะมึงทำบ้านขายไงมึงทำบ้านขายมึงทำคอนโดขายมึงกำไรเป็นแสนล้านแต่พวกกูไม่ดีพวกกูเดินไปมันก็ไม่ให้เดินมันมากระเทิบอีกแล้วดูถูกพวกกูด้วยว่าเป็นคนบ้านนอกโลคอลโลคอลไทยแปลไอ้บ้านนอกหาว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แปลว่าชนกลุ่มน้อยไงขนาดมันมาอาศัยประเทศไทยมันยังเรียกคนไทยว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์น่ะมันเหี้ยอันนี้ต้องเนรเทศมันออกไปค่ะทำเลยค่ะเศรษฐาสั่งเลยเศรษฐามึงกลัวขัดผลประโยชน์มึงไงเพราะมึงทำบ้านขายให้พวกมันไงมึงได้จนมึงรวยเป็นแสนล้านนะโครงการเนี่ยแล้วไอ้พวกที่วิลล่าอะไรเนี่ยที่มันทำเนี่ยต้องดำเนินคดีให้หมดเลยต่อไปภูเก็ตเนี่ยไอ้รัสเซียมันจะยึดเป็นรัฐอิสระไอ้พวกที่มันอพยพมาอยู่นี่แหละมันจะแข็งข้อยึดเป็นรัฐอิสระของมันเลยเพราะรถพุ่มพวงที่ขายที่ภูเก็ตอ่ะใช้ภาษารัสเซียนะรู้จักรถพุ่มพวงไหมรถปิกอัพไงแล้วก็ขายอาหารเป็นตรงแขนน่ะแล้วก็ขับไปในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาไทยใช้ภาษารัสเซียเพราะคนรัสเซียอยู่หมดคนรัสเซียอยู่หมดเลยแล้วคนที่สร้างวิลล่าเนี่ยก็อีพวกโครงการเนี่ยบริษัทใหญ่ๆพวกนี้แสนสิริลูกสาวทักษิณ SCSFเจ้าสัวรวยกันไม่กี่ตระกูลเนี่ยแต่พวกเราอะลำบากพวกเราอะลำบากไงเราอยากจะไปเที่ยวภูเก็ตเราจะเดินไปชายหาดเนี่ยไม่ได้นะมันมีไม้มาขวางกั้นมันมีรปภ.มันจะเข้ามึงต้องโชว์บัตรมึงต้องเป็นคนที่พักในโรงแรมนั้นถึงจะเข้าไปในชายหาดนั้นได้นะไม่ใช่ว่าใครก็จะเดินเข้าไปได้นะจะบอกให้รู้ไว้นี่เขาสั่งเลอเพิ่มอีกนะสั่งเลอเพิ่มอีก2จุดใกล้วินล่าหรูฝรั่งเตะหมอต้องเลอภายใน30เว้นชาวภูเก็ตนัดรวมตัวมันไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกไอ้พวกบริษัททำบ้านขายนี่แหละไปปลูกแล้วก็ไปเป็นที่ไพรเวทส่วนตัวมันไม่ใช่ที่ภูเก็ตอย่างเดียวนะไปดูสิตรงทุกจังหวัดที่มันมีชายทะเลอ่ะเราไปตรงนี้เขาก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาบอกบริษัทที่ปรึกษาแบรนด์อังกฤษจัดไทยอันดับ40ซอฟต์พาวเวอร์โลกมูลค่าร่วม 18.1 ล้านล้านนะไทยวันนี้สะใจมากคึกคักแห่ถ่ายรูปเช็คอินบันไดฝรั่งเตะหมอคนขับรถพยาบาลเล่าวีรกรรมฝรั่งกากลางตำรวจยันไม่มีใครมาสั่งได้
รถเสียไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไงถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะไปซื้อเบนซ์สักคันหนึ่งมันไม่ถูกอ่ะคนแบบนี้อย่าให้อยู่ภูเก็ตรวมตัวไล่ฝรั่งทวงคืนชายหาดหน้าวิลล่าหรูผู้คนนัดรวมตัวบริเวณบันไดหน้าภูวิลล่าหรู23ริมหาดยามูหมู่7ตำบลป่าคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการรวมตัวของพี่น้องบ้านยามูและชาวภูเก็ตบางส่วนรวมไปถึงคนต่างจังหวัดทั่วประเทศที่มาทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาแสดงพลังทวงคืนพื้นที่ชายหาดและชูป้ายขับไล่ให้ชาวต่างชาติออกจากพื้นที่หนึ่งในชาวบ้านหมู่7ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ทำความจริงให้ประจักษ์และขอขอบคุณหน่วยงานตลาดต่างๆตลอดจนชาวบ้านในบ้านยามูชาวบ้านในจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงชาวบ้านจากต่างจังหวัดที่มารวมตัวกันในวันนี้มารวมกันเพื่อที่จะเรียกร้องคืนความเป็นธรรมให้กับทางสาธารณะซึ่งชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่ครั้นบรรพบุรุษปัจจุบันมีโครงการต่างๆสร้างวิลล่ามาลุกล้ำในเขตสาธารณะเราจึงมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆช่วยมาดูแลในจุดนี้ด้วยคนไม่ดีอย่าให้อยู่เลยในภูเก็ตไปอยู่ที่พวกเขาจะอยู่ได้ดีกว่าเขามาทำใหญ่ทำโตในบ้านเรามันไม่ได้พูดถึงภูเก็ตนั้นใจดีไม่มีหรอกมาเฟียแต่เขาเองมาทำเป็นมาเฟียในบ้านเราอยู่ไปก็มีปัญหาเปล่าๆให้ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าคนไทยอยู่ได้ทุกที่หาสาธารณะคุณกลับมาเอาทำเป็นส่วนตัวชาวบ้านอยู่กันมาเป็นร้อยปีไม่เคยบอกว่าเป็นหาส่วนตัวใครมาก็ได้ใช้กันได้ทุกคนทั้งประเทศใช่เนรเทพมันออกไป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 อย่าให้พวกนี้อยู่เศรษฐาจะว่ายังไงเศรษฐานายกเศรษฐามึงบอกว่าจะเอาเครื่องบินไปรับคนรัสเซียถึงมอสโกที่จะมาอยู่ประเทศไทยล้านคนเนี่ยไอ้เศรษฐาทวีสินนายกจะว่ายังไงเห็นไหมปัญหามันเกิดแล้วมึงจะทำบ้านขายให้พวกนี้แต่มึงคิดถึงหัวอกคนไทยไหมที่อยู่กันมาเป็นร้อยปีอะไอ้พวกเฮียนี้มาอยู่มันก็จะครอบครองยึดเป็นรัฐอิสระไอ้เศรษฐาทวีสินมึงมีแต่นโยบายอะที่จะทำให้กับทุจริตเชิงนโยบายเพื่อเอื้อกับธุรกิจของพวกมึงไม่ได้คิดถึงหัวอกคนไทยไอ้เศรษฐาทวีสินไอ้ทักษิณชินวัตรกูพูดเรื่องเนี้ยพูดจนปากจะฉีกตั้งแต่ปี6566จนนี่67แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆเห็นหรือเปล่าไอ้เศรษฐาไอ้ทักษิณมาตามนัดชาวภูเก็ตกว่า500คนรวมตัวจุดเตะหมอหาดยามูแสดงพลังทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะกรณีแพทย์หญิงแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปประจำคลินิกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเอามาร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกชายชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างทำร้ายร่างกายขณะนั่งบันไดชมจันทร์หน้าวิลล่าแห่งหนึ่งบริเวณชายหาดภูเก็ตแถมยังกล่าวหาว่าบุกรุกไปนั่งในจุดบันไดลงชายหาดจนเกิดเป็นประเด็นร้อนแรงสมน้ำหน้าเนรเทศมันออกไปเนรเทศมันออกไปเนรเทศมันออกไปอย่าให้มันอยู่ในประเทศนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นต่อไปไอ้พวกต่างชาติมันเคยตัวมันก็จะมาทำตัวแบบนี้เราอยู่ที่ร้านแซ่บกินชาสนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นอาหารอีสานที่อร่อยที่สุดในโลกวันนี้เป็นพิธีกรผู้หูดนายแดงล่างนะคะวันนี้ทำอะไรคะดนายตำมะม่วงเบามาเลยเตรียมโต๊ะไปค่ะนี่ค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยใส่กระเทียมได้เต็มโต๊ะแล้วพูดมากนี่ใส่น้ำตาลปี๊บเลยค่ะเอาครูจะไปใส่อีโน่ยืนอยู่นั่นเนี่ยใส่หมดเลยเหรออีโน่ถ้ารู้ว่ามึงช่วยอะไรกูไม่ได้กูไม่เชิญมากี่ค่ะตามเราเร็วโอ้โหดูว่าของหวานคือมีอะไรก็สัดสาดลงไปค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีอะไรก็สัดสาดลงไปนะแดกได้แดกไม่ได้ก็ช่างหัวมันค่ะนี่ค่ะแดกไม่ได้ก็โยนทิ้งแล้วก็ไม่เนาะไม่ใช่ค่ะเอาของกลับบ้านแดกค่ะ
เอาไปแดกได้เป็นเดือนค่ะเรื่องอะไรจะไปโยนทิ้งอีโง่ไม่รู้จักคุณค่าเงินมึงรู้ไหมนี่หนึ่งเนี่ยร้านแซ่บติมแซ่บคุณอ้อมาตั้งให้เมียหมดเป็นหมื่นเนี่ยอ้อวันนี้พักไปหลายหมื่นใส่เลยกู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 เลยเปรี้ยวอยู่แล้วนะใส่หมดเลยเหรอใส่หมดก็บอกแล้วไงว่าใส่หมดมีอะไรก็ใส่ลงไปขอทานใหญ่ๆหน่อยมันเผ็ดต่ำแล้วค่ะมันเป็นแกงแล้วค่ะคุณผู้ชมเอออย่าพูดมากค่ะใส่ไปค่ะมันยังไม่จบมีบ้างตรงนี้ใส่ได้ลูกปลาแกงมะม่วงกูเลยกูเลยลงไปกูเลยลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะมีใส่ลงไปเลยค่ะนี่กูเลกูเลกูเลเพราะว่าอันนี้มันสุดท้ายแล้วไงท่านผู้ชมตอนนี้เอามาใส่อะไรวะอ้อเอามาใส่อะไรวะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่ชิ้นฝรั่งค่ะที่ร้านจะใส่ต้มตำแล้วก็จะใส่มาใส่ลงไปเลยมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะเพราะอ้อมันจัดอะไรมาแล้วก็ใส่เลยไม่ได้เอาไปแดกที่บ้านเป็นเดือนอ้อควักเงินไปหลายหมื่นเลยวันนี้คุณผู้ชมให้คุณแม่มาละเลงคุณนี่หน้านี่เดี๋ยวเราโรยหน้าค่ะนี่ค่ะนี่ตอนนี้ก็ใส่เนี่ยมะม่วงเบาลงไปเลยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะจะอย่างไม่มีเลยเธอมันไม่พอใส่ใส่ไปเลยข้าวคั่วเลยนะทีหลังคุณคนเอ็นน้ำตาลปี๊บมันละลายอินเสิร์ตเลยค่ะนี่ตำมะม่วงเบาตำมะม่วงเบาใครอยากแดกก็มาได้เลยเช่นร้านแซ่บปิ้งข้าวสนามราชมังคลาธิราชเป็นผู้คนจังมากินได้เลยอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในปัตตานีนี่ข้าวคั่วมันให้มาใส่ลงได้หมดเลยเมืองเราใส่น้ำตาลปี๊บเราไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเดี๋ยวจะชิมอย่าพูดนะยังไม่ได้พูดเลยน้ำปลาน้ำปลาเทน้ำปลาลงไปบีบน้ำปลาลงไปเอามาผลักผลลงมาผลักผลลงมาผัวรักผัวหลงวันนี้ไม่ได้เน้นผัวรักผัวหลงนะคะใส่แค่นี้เดียวพอนี่ขนาดไม่เน้นนะคุณผู้ชมไม่ได้เน้นผัวรักผัวหลงค่ะคุณผู้ชมเขาไม่มีผัวใช่ไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวชิมนะโอ้อร่อยมากอ่ะใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปแม่กินเลยอ่ะนี่อ่ะเทเลยเธอวางข้างหลังนี่แหละวางตำเทเลยโอ้ยตำตำอะไรนะตำมะม่วงเบาโอ้ยระวังล้นไปใส่จานนู้นใส่จานนู้นแล้วค่ะทำเลอะเทอะไปหมดเปลืองนี่ตำมะม่วงเบาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาใส่จานนี้เดี๋ยวจะได้แบ่งให้เด็กๆเข้าไปกินโอ้โหอันนี้เป็นเมนูที่แม่คิดค้นขึ้นมาเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาน่ากินเห็นไหมน่ากินมากเลยตำมะม่วงเบานี่ค่ะแล้วเราก็โรยถั่วลิสงลงไปโรยถั่วลิสงลงไปเพราะว่าถ้าเราโรยไว้โรยทีหลังอันนี้เพราะว่าถ้าเราโรยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่กรอบให้หนูมาชิมหน่อยชิมเลยคุณอ้อมาชิมหน่อยค่ะคุณอ้อขาแล้วคุณแม่ฝีมือเป็นยังไงคุณอ้อHmm.